ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่คุณแม่สุดสตรองพิธีกรคนเก่งพี่บุ๋มปนัดดานะคะที่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะคลอดลูกชายอย่างน้องอเล็กซ์ได้เพียงวันเดียวค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ก็เดินตัวปลิวออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้สัมภาษณ์พร้อมเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าแล้วล่ะค่ะเพื่อนร่วมวงการต่างแห่ยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังพิธีกรจิตอาสาบุ๋มปนัดดาได้ผ่าคลอดลูกชายตัวน้อยอย่างน้องอเล็กซ์อนันต์อนันทวันน้ำหนักตัว 2,920 กรัมโดยมีคุณสามีคุณก๊อตทิพย์คอยอยู่เคียงข้างดูแลไม่ห่างไปเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดวันนี้คุณแม่ป้ายแดงก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการมีน้องครั้งนี้ให้ฟังนะคะว่าเกิดจากความตั้งใจระหว่างตนกับสามีซึ่งก็ได้มีการส่งเลือดไปตรวจที่อเมริกาก่อนที่จะมีน้องเพราะว่าด้วยอายุ46ปีก็เลยกลัวว่ามีน้องแล้วเดี๋ยวจะไม่สมบูรณ์อีกทั้งได้ผ่าคลอดเมื่อวานนี้ตอน 11:11 นะคะก็บอกว่าไม่ได้ดูเลิกอะไรแค่เห็นว่าเลขมันสวยดีก็ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะพอได้เห็นหน้าลูกชายก็ใจฟูแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเองด้านสุขภาพลูกชายตอนนี้ยังต้องอยู่ในตู้อบไปก่อนนะคะเนื่องจากมีภาวะหายใจเร็วมากกว่าปกติเหนื่อยง่ายก็เลยต้องให้ออกซิเจนช่วยค่ะพอมาถึงเวลาจริงๆตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันห่างมานานอ่ะ16ปีอ่ะกับอันดาค่ะก็เลยตื่นเต้นไปหมดเลยที่ผ่านมาก็มีคุมอะไรบันปกติแต่ทีนี้ด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยากมีก็เลยไม่รู้ถ้ามาก็มาก็คิดแค่นี้แต่พอด้วยวัยที่46อ่ะพอท้องปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือลูกจะปกติไหมถูกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นมากก็เลยไม่กล้าที่จะบอกใครในช่วงแรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ปกติหรือเขาหลุดออกมาอย่างน้อยเราก็เสียใจเฉพาะในครอบครัวใจจริงหมุมนะอยากเห็นโมเมนต์เขาก่อนว่าวันที่เขาคลอดออกมาเขาสมบูรณ์ถึงบอกทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่หมุมเชื่อว่าแม่40กว่าหลายคนเป็นเหมือนบุ๋มค่ะนอกจากนี้พี่บุ๋มก็เลยถือโอกาสเคลียร์เรื่องดราม่านะคะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์จนเกินงามค่ะก็ย้ำว่าไม่ได้ซุ่มเงียบนะไม่ได้แอบแต่งงานซึ่งการท้องกับสามีตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะซึ่งตอนนี้ตนก็ได้ส่งเรื่องให้ทนายร่างเรียบร้อยแล้วโดยจะมีแจ้งความไปแล้วประมาณ8รายนะคะดังนั้นรอบนี้ก็ไม่ใจอ่อนไม่ยอมความแน่นอนจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะมันไม่แฟร์กับบุ๋มอ่ะก็มีลูกกับสามีตัวเองอะค่ะบุ๋มผิดอะไรก่อนทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้คนรอบข้างบอกว่าอย่ายอมทนายความขององค์กรทำดีก็ร่างฟ้องให้เรียบร้อยแฟนคลับเก็บข้อมูลตึ้งๆในคืนนั้นก็เลยเรียบร้อยแล้วค่ะฟ้องแล้วค่ะ